ปลากระพงอบกรอบรสสาหร่ายขนมคลีนทำจากเนื้อปลากระพงแท้ๆ 100% ทำให้ได้รสหวานเนื้อปลารสชาติกลมกล่อมถึงรสสาหร่ายกรอบทานเพลินไร้ก้างไม่ขาวอร่อยไม่สะดุดไม่ผสมแป้งไม่ทอดไม่มีสารกันบูดขนาด100กรัมราคา169บาทพิเศษเซต2กระปุกเพียง309บาทเรืออำนาจธนาธรเหนือกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ2ปียุบพรรคอนาคตใหม่น่าสนใจคือการขยับตัวในการครบรอบปีนี้ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแปลกออกไปเป็นครั้งแรกที่นายธนาธรกล้าออกมายอมรับผ่านสื่ออย่างเต็มปากว่าต้องลงถนนเพื่อขับไล่รัฐบาลก็ยังมีอยู่ในฉากทัศน์อยู่ในแผนชัดเจนว่านายธนาธรไม่เกรงกลัวว่าจะเข้าไปพัวพันในการกระทำความผิดแล้วใช่หรือไม่ถึงแม้ว่าในบางช่วงบางตอนอีกส่วนหนึ่งจะบอกว่าแผนการลงถนนเป็นแค่อีกทางหนึ่งเพราะติดในเรื่องของโควิดระบาดเมื่อเริ่มคลายก็มีกลุ่มราษฎรออกมาเคลื่อนไหวซึ่งก็แน่นอนว่ากลุ่มราษฎรนั้นออกมาเคลื่อนไหวในรูปแบบที่นายธนาธรได้วางเอาไว้รวมถึงชัดเจนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวมาตลอด2ปีให้การสนับสนุนพรรคการเมืองของนายธนาธรมาโดยตลอดสัญญาณต่างๆยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่านายธนาธรเริ่มมั่นใจว่าสามารถควบคุมขบวนการยุติธรรมได้และเพราะเหตุใดนายธนาธรจึงมีความมั่นใจขนาดนั้นก็ต้องมองย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่คดีแรกคือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2562ศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นตัวชี้วัดว่านายธนาธรมีความผิดจริงโดยได้มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3ไม่มีคุณสมบัติสมัครส.ส.แต่ยังลงสมัครกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีโดยในวันที่12มกราคมปี2564เจ้าหน้าที่ได้ยื่นสำนวนเห็นฟ้องต่ออัยการแต่ต่อมาในวันที่22เมษายนปี2564อัยการได้ส่งสำนวนคดีสั่งไม่ฟ้องและโยนต่อมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาทำให้ทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องขยับด้วยตัวเองโดยมีแหล่งข่าวรายงานว่าผบ.ตร.มีความเห็นแย้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2564ซึ่งขณะนี้เวลาผ่านเลยมากว่า6เดือนแล้วคดีดังกล่าวก็ยังถูกหมกเอาไว้ไม่มีทีท่าว่าจะมีการขยับหรือดำเนินการใดๆเหมือนกับว่าไม่มีใครอยากถือเปลือกร้อนชิ้นนี้ไว้ในมือตัวเองถัดมาก็คือคดีที่นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืม191.2 ล้านซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2563ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และกกต.ก็มีมติแจ้งดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรพร้อมกรรมการบริหารพรรครวม15คนซึ่งจะมีโทษตามมาตรา124จำคุกไม่เกิน5ปีผ่านมาจนถึงทุกวันนี้คดีดังกล่าวนี้ก็ยังคงเงียบหายไม่รู้ว่าไปถึงมือขบวนการไหนส่วนอีกคดีที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและจับตามองเป็นพิเศษเพราะเห็นถึงความผิดปกติอย่างชัดเจนนั่นก็คือคดีที่ดินรุกป่าสงวน 2,154 ไร่ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกเก็บเงียบและยืดเยื้อมานานกว่า3ปีขนาดปรินาไกรครุบในขณะดำรงตำแหน่งส.ส.เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้เองโดยมีบุคคลระดับสูงในกรมที่ดินคอยช่วยสนับสนุนในเรื่องข้อมูลหลักฐานต่างๆก็ชี้ชัดว่าที่ดินตระกูลจึงผิดแน่นอนแต่เรื่องก็ยังไม่คืบไปไหนการขยับทำงานอืดอาดล่าช้าโดยจงใจหรือไม่ก็ตามส่งผลให้คดีรุกป่าของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจรวนไปหมดนี่ยังไม่นับรวมที่นายธนาธรไลฟ์สดเรื่องวัคซีนพาดพิงรัฐบาลและสถาบันทำให้นายพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ขณะนั้นเป็นคนแจ้งความในความผิดในคดีอาญามาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์ในวันที่20มกราคมปี2564ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีไหนจะความผิดที่คณะก้าวหน้าทำกิจกรรมคล้ายพรรคการเมืองจนถูกร้องเรียนต่อกกต.หลังจากเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.อาจเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา111ของพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองโดยมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีซึ่งหากนำมานับเล่นๆในความผิดทั้งหมดที่นายธนาธรถูกแจ้งความกล่าวหาแล้วจะมีโทษจำคุกเกือบ100ปีแต่ในทุกวันนี้อย่างที่เห็นและทราบกันดีว่านายธนาธรยังคงพักอาศัยอย่างสุขสบายอยู่ในบ้านหลังโตยังคงเดินทางออกนอกประเทศเป็นว่าเล่นเหมือนกับไม่มีคดีใดๆติดตัวอยู่ก็ทำให้หลายๆคนเกิดคำถามสงสัยว่าอำนาจในมือของนายธนาธรทำไมจึงล้นเหลือไม่ธรรมดาหรือบางที
อาจจะมีเหนือกว่าขบวนการยุติธรรมของไทยก็เป็นไปได้เหยี่ยวข่าววงในรายงาน